โครงการนี้นะครับเขาวางในส่วนห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เนี่ยไว้ด้านหน้าบ้านเลยพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับก็เลยจะเชื่อมต่อระหว่างส่วน living area กับส่วนห้องอเนกประสงค์นะครับตามคอนเซ็ปต์ที่เขาวางเอาไว้ให้เป็น co-active room ครับแบบบ้านในโครงการ The Colors Ram Intra Hathaira นะครับจะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลครับใช้โทนสีที่เป็นเอิร์ธโทนดูสบายตานะครับแล้วก็เราจะเห็นด้านหน้านะครับเขาจะมีการออกแบบแนวชายคาหลังคาบ้านนะครับยื่นออกมานะตรงนี้ก็ช่วยทำให้ตัวบ้านดูมีความภูมิมีมากขึ้นครับห้องมันค่อนข้างจะดูโปร่งครับเพราะว่าความสูงฝ้าเพดานเนี่ย3เมตรเราจะเห็นว่าสามารถบิ้วอินตู้เสื้อผ้าความสูงมากๆได้เลยแล้วก็สามารถแบ่งพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนโต๊ะแป้งนะครับสำหรับแต่งตัวหรือว่าจะแบ่งเป็นส่วนที่นั่งทำงานในห้องก็ได้นะครับตรงนี้เราเห็นว่ามันเหลือสเปซสำหรับเดินเข้าออกได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวสวัสดีเพื่อนๆใน Channel The Living by อยู่สบายทุกคนนะครับวันนี้ออมพามาดูโครงการทาวน์โฮมเก๋ๆในโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮมไซส์ใหญ่ที่มีการออกแบบที่น่าสนใจมากทีเดียวผมอยู่กันที่ The Colors Ram Intra Hathaira นะครับโครงการนี้อยู่บนถนนHathaira ครับซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางนะไม่ว่าจะเป็น Ram Intra สุวินทวงศ์เสรีไทยวัชรพลและสุขาภิบาล5นะครับด้านหน้าผมเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นซุ้มทางเข้าโครงการขนาดใหญ่เลยนะครับเขาจะดีไซน์โมเดิร์นเท่ๆเลยนะครับทางด้านส่วนทางเข้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ช่องนะครับแยกในส่วนที่เป็นลูกบ้านกับวิซิเตอร์ครับถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็จะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอคเซสส่วนวิซิเตอร์ก็ต้องแลกบัตรกับรปภ.นะครับแล้วก็มี CCTV รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงรายละเอียดอื่นๆตามผมเข้าไปดูในโครงการกันครับเข้ามาในโครงการนะครับจุดแรกที่ผมจะพามาดูกันนะก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางครับซึ่งเขาออกแบบในคอนเซปต์ของ co-active space เพื่อให้คนในครอบครัวเนี่ยสามารถมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับตำแหน่งของสวนส่วนกลางตรงนี้นะจะอยู่ขนานกับทางเข้าด้านหน้าโครงการเลยครับทีเนี้ยพอมันอยู่ด้านหน้าโครงการปุ๊บมันก็จะเกิดคำถามตามมานะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นส่วนตัวหรือเปล่าต้องบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างจะเงียบสงบครับเพราะว่าตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเนี่ยอยู่เข้ามาจากซอยตรงแนวถนนHathaira ราบประมาณสัก300เมตรแล้วซอยนี้เป็นซอยตันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผ่านเข้ามาถึงถนนในจุดนี้ก็จะมีเฉพาะลูกบ้านในโครงการเท่านั้นนะครับตรงนี้จัดว่าเงียบสงบมากทีเดียวนะในโครงการก็ค่อนข้าง private มากๆนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่150ยูนิตนะครับตรงพื้นที่สวนส่วนกลางตรงนี้เนี่ยก็จะมี jogging track นะสามารถวิ่งออกกำลังกายได้รอบสวนเลยครับแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยเขาทำเป็นพื้นสำหรับ absorption floor นะครับก็จะเหมาะสมกับการวิ่งนะครับลดแรงกระแทกของหัวเข่าได้ไม่ใช่เป็นพื้นคอนกรีตธรรมดานะนอกจากนั้นเขาก็จะมีไม้กระดกนะครับมุมสำหรับเด็กๆแล้วก็มีมุมสำหรับจอดจักรยานด้วยถ้าสมมุติว่าใครที่บ้านไม่ได้อยู่โซนหน้าสวนหน้าโครงการเนี่ยขับจักรยานมาจอดแล้วก็มาใช้พื้นที่สวนส่วนกลางตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของสนามสตรีทบาสเกตบอลนะครับสามารถมาออกกำลังกายตรงนี้ได้เลยนะมีมุมสำหรับนั่งพักรอด้วยนะแล้วมุมนั่งพักรอเนี่ยเขาเตรียมปลั๊กเอาไว้ให้ด้วยจะมาเสียบชาร์จแบตตรงนี้ทิ้งไว้ระหว่างออกกำลังกายอะไรก็ทำได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านตัวอย่างในโครงการกันต่อนะครับว่าดีไซน์ของบ้านที่เนี่ยเป็นยังไงแบบบ้านในโครงการ The Colors Ram Intra Hathaira นะครับจะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาดีไซน์มาเรียบๆนะครับแต่ว่าก็มีการให้สัดส่วนขององค์ประกอบที่ดีทีเดียวนะครับใช้โทนสีที่เป็นเอิร์ธโทนดูสบายตานะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีครีมโทนสีน้ำตาลหรือว่าโทนสีเทาครับแล้วก็เราจะเห็นด้านหน้านะครับเขาจะมีการออกแบบแนวชายคาหลังคาบ้านนะครับยื่นออกมานะตรงนี้ก็ช่วยทำให้ตัวบ้านดูมีความภูมิมีมากขึ้นครับนอกจากนั้นเนี่ยทรงหลังคาที่เป็นทรงจั่วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มระยะระหว่างตรงวัสดุมุงกับฝ้าเพดานชั้น2นะครับแล้วก็เป็นการลดความร้อนเข้าสู่อาคารได้อีกทางนึงครับผมตัวบ้านนะครับเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง 5.7 เมตรครับฟังก์ชันเนี่ยมี3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่2ห้องน้ำแล้วก็สามารถจอดรถได้2คันนะครับอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น21ตารางวาพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่130ตารางเมตรถ้าดูตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นทาวน์โฮมที่ไซส์ใหญ่มากทีเดียวนะครับราคาเริ่มต้นของที่นี่นะอยู่ที่3ล้านต้นๆไปจนถึง4ล้านทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่ดินนะครับถ้าเป็นแปลงมาตรฐานเนี่ยก็3ล้านต้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบทาวน์โฮมที่มีพื้นที่เยอะนะครับมีอาจจะเป็นแปลงมุมมีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละแปลงนะครับสำหรับพื้นที่ด้านหน้าบ้านนะครับจะสามารถจอดรถได้2คันนะแล้วด้วยความกว้าง 5.7 เมตรเนี่ยเวลาเราจอดรถเสร็จแล้วเปิดประตูปุ๊บเราก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยที่สามารถเดินเข้าออกตัวบ้านได้สบายอยู่ครับ
ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเฉลียงสำหรับวางรองเท้าหรือว่าร่มอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราใช้สอยเวลาจะออกนอกบ้านนะแล้วเขาก็จะมีแนวใช้คายื่นออกมาบังแดดให้ด้วยนะตรงนี้โดยปกติแล้วนะครับทาวน์โฮมที่มีห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างในหลายๆโครงการที่ผมพาไปดูมาเนี่ยเขามักจะวางตำแหน่งห้องอเนกประสงค์ไว้ด้านหลังบ้านถูกไหมสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่รับประทานอาหารแต่ว่าโครงการนี้นะครับเขาปรับเปลี่ยนเรื่องของแนวคิดของการวางฟังก์ชันใหม่ครับเขาวางในส่วนห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เนี่ยไว้ด้านหน้าบ้านเลยพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับก็เลยจะเชื่อมต่อระหว่างส่วน living area กับส่วนห้องอเนกประสงค์นะครับตามคอนเซ็ปต์ที่เขาวางเอาไว้ให้เป็น coactive room ครับด้านนอกเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนพักผ่อนแล้วก็ทำพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ด้านในเนี่ยอาจจะเป็นห้องดูหนังก็ได้นะครับหรือว่าถ้าบ้านไหนที่มีลูกเล็กนะครับพื้นที่ในส่วนห้องอเนกประสงค์เนี่ยอาจจะเหมือนเป็นห้องเด็กก็ได้นะเป็นพื้นที่เล่นของเด็กๆวางคอกสำหรับเด็กก็ได้นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ใช้พื้นที่ living area ด้านนอกหรือว่าจะใช้ด้านในเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับตรงนี้มันก็เลยเกิดความยืดหยุ่นนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันได้2รูปแบบในสเปซเดียวกันครับพาเข้ามาดูพื้นที่ด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยพอเขาวางห้องอเนกประสงค์ไว้ด้านหน้าทำให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยใหญ่แล้วก็เปิดโล่งมากทีเดียวเราจะเห็นว่าเขาวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่นะครับ4ที่นั่งไว้กลางบ้านตรงนี้นะแล้วยังสามารถก่อพื้นที่ที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับวางตู้เย็นความลึกสัก80ซมก่อเคาน์เตอร์ครัวแพนทรีตรงนี้ได้2ฝั่งเลยโดยที่แม้ว่าเราจะเลื่อนเก้าอี้ออกมาแล้วนะครับเราก็ยังสามารถมีพื้นที่ที่แบบเดินเข้าออกได้สบายๆเลยนะสำหรับฝ้าเพดานชั้นล่างเนี่ยจะสูง 2.7 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโปร่งๆเลยนะทีนี้ผมพามาดูส่วนต่อไปตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงห้องเก็บของใต้บันไดเราจะนึกถึงห้องเก็บของที่มันจะต้องมุดลงไปนะครับแล้วก็ขนาดเล็กแต่ทีเนี้ยโครงการนี้เขาให้พื้นที่ห้องเก็บของที่ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวเราสามารถเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็มีพื้นที่เก็บของเนี่ยมากนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้แก้ปัญหาเพนพอยต์ต่างๆของทาวน์โฮมเวลาไม่มีที่เก็บของบ้านรกนะครับเอาของทั้งหมดมาใส่ไว้ในนี้ก็บ้านจะดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะประตูนี้ไม่มีนะครับของจริงเนี่ยก็เป็นประตูบานเปิดธรรมดาอันนี้เป็นในบ้านตัวอย่างนะทีนี้ก็มาถึงห้องน้ำชั้นล่างนะครับซึ่งผมชอบนะห้องน้ำนี้เพราะว่าความสูงฝ้าเพดานเนี่ยเยอะแล้วก็ดูโปร่งไม่ใช่ห้องน้ำที่ไปอยู่ใต้บันไดนะครับพื้นที่ห้องน้ำเนี่ยจัดว่าค่อนข้างกว้างขวางนะครับสามารถแบ่งพื้นที่ส่วนอาบน้ำเป็นส่วนเปียกแล้วก็แยกกับส่วนแห้งมีธรณีกั้นให้เรียบร้อยครับแล้วก็มีหน้าต่างบานกระทุ้งเปิดระบายอากาศออกไปได้ทุกหลังเลยนะครับออกมายังพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยขนาดความกว้างก็จะขึ้นอยู่กับขนาดที่ดินแต่ละแปลงนะครับส่วนนี้โครงการเขาเรียกว่าเป็น Flexi Kitchen นะครับเขาออกแบบโดยที่ลงเสาเข็มความยาวเท่ากับตัวบ้านเอาไว้ให้เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวในอนาคตครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีส่วนของกำแพงซึ่งเขาจะก่อมาให้สูง3เมตรเลยเวลาเราออกมาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสำหรับพวกวัสดุต่างๆเนี่ยเขาก็จะเทเป็นคอนกรีตขัดผิวเรียบเอาไว้ให้นะครับถ้าใครอยากเอามาใช้พื้นที่ทำประโยชน์อะไรเนี่ยก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละครอบครัวเลยขึ้นมาถึงพื้นที่ชั้น2นะครับด้านบนเนี่ยจะมี3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยจะเข้าร่วมกันตรงโถงกลางตรงนี้นะฮะทีนี้แม้จะมีห้องน้ำห้องเดียวชั้นบนเนี่ยแต่ต้องบอกว่าขนาดเนี่ยมันกว้างทีเดียวนะครับมีกระจกบานใหญ่ให้ด้วยนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดมีพื้นที่สำหรับเป็นส่วนอาบน้ำนะครับหักมุมเข้าไปตรงนี้แล้วก็เตรียมฝักบัวสายอ่อนจุดจำเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้แม้ว่าชั้นบนจะมีห้องน้ำห้องเดียวนะครับแต่อย่างที่ผมพาไปดูห้องน้ำชั้นล่างมาว่ามีพื้นที่อาบน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยอาบน้ำใช้ห้องน้ำพร้อมกันได้2คนนะครับสำหรับครอบครัวขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการใช้งานอะไรนะครับทีนี้เข้ามาดูในส่วนของห้องนอนเด็กครับห้องนอนเด็ก2ห้องด้านหลังเนี่ยขนาดพื้นที่พอๆกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวไหนที่มีลูก2คนก็ไม่ต้องงอนกันนะครับว่าใครจะได้ห้องใหญ่ห้องเล็กก็จะเห็นว่าวางเตียง 3.5 ฟุตนะครับสำหรับน้องๆแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยอีกประมาณนึงนะครับสามารถจะวางทีวีตรงนี้ก็ได้นะครับนอนดูทีวีบนเตียงแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนสำหรับตู้เสื้อผ้านะครับมีมุมหัวนอนที่ตั้งเป็นโต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็กๆได้ด้วยทีนี้สำหรับครอบครัวไหนที่อาจจะเป็นครอบครัวที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกนะครับหรือว่ามีลูกคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันเหลือใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนี้นะอาจจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับหรืออาจจะบิ้วเป็นตู้ใหญ่ๆสำหรับเก็บของต่างๆในบ้านนะครับเพื่อช่วยให้บ้านเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ทำได้นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าครอบครัวไหนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกเลยเนี่ยฟังก์ชันห้องเนี่ยเหลือๆเลยนะครับ3ห้องรวมห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างด้วยนะเข้ามาถึงในส่วนห้องนอนใหญ่ครับพื้นที่ห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะกว้างเต็มความกว้างหน้าบ้านครับแล้วก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนของส่วนแต่งตัวนะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยแล้วก็ในส่วนของระเบียงเนี่ยเราก็อาจจะเอากระถางต้นไม้นะครับมาวางตรงนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเวลาเรามองออกไปนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยก็อาจจะวางหลบมุมตรงนี้เข้าไปได้ครับตรงส่วนนี้ก็จะสังเกตว่า
้องมันค่อนข้างจะดูโปร่งครับเพราะว่าความสูงฝ้าเพดานเนี่ย3 เมตรเราจะเห็นว่าเขาสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าความสูงมากๆได้เลยแล้วก็สามารถแบ่งพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นโต๊ะแป้งนะครับสำหรับแต่งตัวหรือว่าจะแบ่งเป็นส่วนที่นั่งทำงานในห้องก็ได้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเหลือสเปซสำหรับเดินเข้าออกได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวแล้วก็มาถึงในส่วนของโซนนอนนะครับพื้นที่โซนนอนเนี่ยผมว่าเขาก็จัดตำแหน่งต่างๆได้ออกมาค่อนข้างดีนะฮะวางตำแหน่งหัวนอนไว้ติดด้านหน้าบ้านครับแล้วก็จะมีหน้าต่างที่นำแสงธรรมชาติเข้ามาทั้ง2 ฝั่งนะครับเราจะเห็นว่าพอวางเตียง5 ฟุตแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือสัดส่วนของพื้นที่ที่เดินรอบเตียงนะครับแล้วก็ระยะปลายเตียงพร้อมทั้งสามารถวางตู้ที่เป็นวางทีวีตรงเนี้ยก็เดินเข้าออกได้สะดวกอยู่นะครับทีนี้น่าจะเห็นรายละเอียดของตัวแบบบ้านกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปสรุปแล้วก็เล่าความน่าสนใจเกี่ยวกับทำเลนี้ให้ฟังกันต่อครับสำหรับราคาของ The Colors Ramintra Thairath นะครับเริ่มที่3 ล้านต้นไปจนถึง4 ล้านแล้วแต่ขนาดที่ดินแต่ละแปลงนะครับซึ่งเรทราคาเริ่มต้นประมาณนี้นะครับถ้าคู่แต่งงานสามีภรรยาที่เริ่มมีรายได้ประมาณสัก 25,000 บาทต่อคนขึ้นไปนะครับรายได้ครัวเรือนเนี่ยประมาณสัก 50,000 บาทขึ้นไปก็กู้ผ่านแล้วนะครับทีนี้สำหรับในเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการนะครับต้องบอกว่าในโซนไทยราชเนี่ยเป็นโซนที่อยู่อาศัยที่ต่อขยายออกมาจากทางฝั่งรามินทราครับเรียกว่าเดินทางเข้าออกทางฝั่งรามินทราเนี่ยสะดวกมากๆนะครับจากถนนรามินทราเราใช้ถนนปัญญาอินทรานะครับผ่านหน้าสนามกอล์ฟปัญญาอินทรามาเชื่อมต่อกับถนนสุราคลอง1ก็จะมาตัดออกตรงถนนทไทยราชบริเวณใกล้กับโครงการได้เลยนอกจากทางฝั่งรามินทราที่เดินทางเข้าออกสะดวกแล้วเนี่ยถ้ามาทางฝั่งสุวินทวงศ์มินบุรีหรือว่าวัชรพลสายไหมก็สะดวกเช่นกันนะครับสำหรับบนถนนรามินทรานะครับก็มีห้างใหญ่อย่าง The Promenade มี Fashion Iceland นะครับบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีโรงพยาบาลสินแพทย์รามินทราแล้วก็โรงพยาบาลอินทรารัตน์ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการนะครับเรียกว่าเดินทางไปสะดวกมากทีเดียวแล้วก็บนเส้นรามินทราเองทุกคนทราบกันดีนะครับว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วก็ใกล้จะเปิดให้บริการในอีกไม่นานแล้วอีกหน่อยถ้าสมมุติว่าใครที่เดินทางใช้รถไฟฟ้าตามแนวถนนรามินทราเนี่ยก็ให้คนที่บ้านนะครับขับรถไปรับไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าได้ในระยะทางไม่ไกลเลยครับนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกบนถนนรามินทราแล้วเนี่ยทางฝั่งมินบุรีสุวินทวงศ์ก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์คึกคักไม่แพ้กันนะครับโซนนั้นเนี่ยมีทั้งบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะครับมีเทสโก้โลตัสมินบุรีมีตลาดมินบุรีนะครับแล้วก็ตลาดจตุจักร2ใกล้กับตลาดมินบุรีเองก็มีโรงพยาบาลนวมิน9นะครับเรียกว่าก็เป็นอีกโซนนึงที่อุดมสมบูรณ์นะครับเราจะเห็นว่าจากโครงการเองเนี่ยขับรถไปไม่ว่าจะเป็นห้างใหญ่ๆหรือว่าตลาดใหญ่ๆนะครับไปโรงพยาบาลไปรถไฟฟ้าเนี่ยได้ในระยะทางไม่ไกลครับก็เรียกว่ามีความสะดวกสบายมากทีเดียวนะครับสำหรับโครงการ The Colors Ramintra Thairath ถ้าใครชอบบ้านสไตล์ Modern Tropical เนี่ยแวะมาชมโครงการกันได้ทุกวันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับถ้าใครอยากให้รายการ The Living By อยู่สบายพาไปชมโครงการทาวน์โฮมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เอาไว้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ